จังหวัดสมุทรปราการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1/2563ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1/2563โดยมีนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายชัยพจน์จรูญพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการระหว่างเดือนธันวาคม2562ถึงกุมภาพันธ์2563สำหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานทั้งในด้านการออกตรวจสถานบริการและสถานที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การออกตรวจเรือประมงและสถานประกอบกิจการในพื้นที่กวดขันการใช้แรงงานผิดกฎหมายและแรงงานเด็กรวมทั้งการจัดระเบียบขอทานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งผลการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม2562ถึงกุมภาพันธ์2563ไม่มีคดีความผิดฐานค้ามนุษย์โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำการให้ความรู้การสร้างค่านิยมด้านวัตถุให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันการเกิดการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ในเด็กและสตรีในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคดีค้ามนุษย์หนึ่งคดีนะครับวงเล็บไทยแลนด์อยู่เลขที่82/18หมู่3ตำบลบางพีใหญ่กสิกรไทยชื่อว่านายประจักษ์ในท้ายที่6ก็บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยเป็นชื่อเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มของไลน์สื่อภาพเด็กนักเรียนนะครับเสียหายไม่มีนะขนาดเกิดเหตุก็ผู้ต้องหาอยู่บ้านเลขที่109/785หมู่ที่2ตำบลค่ายกระสามน้องนุ่นนะครับอายุ15ปีก็ใช้บัญชีไลน์การเข้าไปก็คือต้องเป็นส่วนตัวก็มีการไลฟ์สดให้ชมข้างล่าง50ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน